สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคณบดีแพทย์มมส.ยังไม่ให้ทุนน้องวอนต์ความคืบหน้ากรณีโลกออนไลน์ลงเรื่องราวของน้องวอนต์นักเรียนสอบติดหมอแต่ไม่มีเงินเรียนและมีการเปิดบัญชีรับบริจาคจนได้เงิน2,700,000 บาทแต่ถูกชาวเน็ตจับโป๊ะจนไม่จริงเพิ่งออกรถใบแดงซื้อของหรูและรับหวยจนทำให้แฮชแท็กจนทิพย์ขึ้นอันดับ1เทรนด์ทวิตเตอร์ล่าสุดมีการเปิดเผยคำชี้แจงจากคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เทพลักษณ์สิริธนวุฒิชัยถึงคณาจารย์บุคลากรและนิสิตคณะแพทยศาสตร์ทุกท่านกรณีนางสาวณัฐวดีเหล่าบุปผาหรือน้องวอนช์จากกรณีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อและสังคมออนไลน์ของนางสาวณัฐวดีเหล่าบุปผาหรือน้องวอนช์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามปีการศึกษา2564ที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษาเนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนตามที่สื่อนำเสนอไปแล้วนั้นจะขอลำดับเหตุการณ์ให้ทุกคนได้ทราบดังนี้ข้อ1วันศุกร์ที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2564ช่วงบ่ายคณะได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ข้อ2วันศุกร์ที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2564ช่วงเย็นคณะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตบนเว็บไซต์ของคณะข้อ3วันเสาร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2564สื่อท้องถิ่นนำเสนอข่าวการสอบติดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามของนางสาวณัฐวดีเพื่อขอรับความช่วยเหลือเบื้องต้นจากผู้มีจิตเมตตาทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ไม่ทราบเรื่องการขอรับความช่วยเหลือดังกล่าวแต่อย่างใดข้อ4วันอาทิตย์ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2564คณะแพทยศาสตร์ได้รับการติดต่อจากองค์กรมูลนิธิและผู้มีจิตเมตตาหลายท่านแสดงความประสงค์บริจาคทุนการศึกษาให้นางสาวณัฐวดีซึ่งทางคณะได้ตอบปฏิเสธผู้มีจิตเมตตาทุกท่านในขณะนั้นเนื่องจากยังไม่ถึงวันยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่10ถึง11พฤษภาคม2564และยังไม่ได้มีการสัมภาษณ์นิสิตเพื่อพิจารณาทุนข้อ5วันจันทร์ที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2564มหาวิทยาลัยมหาสารคามประสานคณะแพทยศาสตร์ขอพบนางสาวณัฐวดีเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของครอบครัวและจะได้พิจารณาแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมเนื่องจากมีกระแสคำถามบนสังคมออนไลน์เกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับเด็กเรียนดีแต่ยากจนของคณะแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหาสารคามข้อ6วันอังคารที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2564ภาคเช้าอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ได้พบนิสิตมารดาและคณาจารย์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสารเพื่อรับฟังปัญหาและข้อมูลจึงได้ทราบว่ามียอดเงินบริจาคในขณะนั้นจำนวน2,700,000 บาทซึ่งนางสาวณัฐวดีมีความตั้งใจที่จะปิดบัญชีรับบริจาคตั้งแต่วันจันทร์แต่เป็นวันหยุดราชการทางคณะแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงไม่ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมใดๆแต่ได้ให้คำแนะนำในการวางแผนการใช้จ่ายตลอดการศึกษาซึ่งทางคณะได้รายงานข้อมูลให้ผู้มีจิตเมตตาที่แสดงความประสงค์บริจาคทุนไว้ก่อนหน้านี้เพื่อทราบท่านได้พิจารณาและแสดงความจำนงบริจาคทุนให้แก่นางสาวณัฐวดีเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวน 80,000 บาทผ่านกองทุนการศึกษาและพัฒนานิสิตคณะแพทยศาสตร์ข้อ7วันอังคารที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2564ภาคบ่ายคณะแพทยศาสตร์ทราบว่านางสาวณัฐวดีเดินทางไปปิดบัญชีที่ธนาคารข้อ8วันพุธที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2564คณะได้ทราบกระแสข่าวบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับการเปิดรับบริจาคเมื่อวันที่8พฤษภาคม64ทางคณะติดตามและรวบรวมข้อมูลข้อ9วันพฤหัสบดีที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2564คณะประชุมเพื่อหาแนวทางตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อ10วันศุกร์ที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2564ภาคบ่ายตัวแทนคณะแพทยศาสตร์ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านนางสาวณัฐวดีอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์พบสภาพบ้านพักอาศัยมีขนาดเล็กไม่เป็นสัดส่วนไม่มีประตูบ้านสภาพบ้านไม่ปลอดภัยสำหรับการวางแผนการใช้เงินบริจาคทราบว่านางสาวณัฐวดีจะเขียนแผนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตนำเสนอให้คณะกรรมการซึ่งนายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จะเป็นผู้แต่งตั้งเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ไม่มีแผนให้ทุนการศึกษาแก่นางสาวณัฐวดีเพิ่มเติมแต่อย่างใดเนื่องจากเงินบริจาคมีจำนวนเพียงพอ
อันหนึ่งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีแนวทางการพิจารณาช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรีที่ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ทุกหลักสูตรอย่างไรก็ตามบนสื่อสังคมออนไลน์ยังคงมีข้อสงสัยในประเด็นอื่นทางคณะแพทยศาสตร์จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและประชุมพิจารณากันต่อไปทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์มีความเป็นห่วงต่อปัญหาการรัดรานทางไซเบอร์หรือไซเบอร์บูลลี่งเพื่อเป็นการลดปัญหาดังกล่าวเสนอให้ผู้ติดตามข่าวสารไตร่ตรองข้อมูลข้อความต่างๆด้วยความรอบคอบไม่ส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จรับฟังความคิดเห็นหรือมุมมองที่แตกต่างของผู้อื่นวิเคราะห์วิจารณ์ด้วยเหตุผลและหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำที่รุนแรงท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ